วันนั้นพอเลือกตั้งระดับจังหวัดเสร็จผมเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่อยากที่จะร้องเรียนในประเด็นใดๆอีกต่อไปและผมยังยืนยันจนกระทั่งถึงวันนี้ขณะนี้ว่าผมเห็นด้วยกับการเลือกตั้งระบบนี้ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ด้วยเพราะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานั้นเป็นการเลือกตั้งซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเลือกตั้งลับลับหมายถึงว่าบุคคลภายนอกเมื่อเข้าไปนั่งในห้องแล้วบุคคลภายนอกก็จะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรกันบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือก่อนการเลือกตั้งได้มาพักกันที่โรงแรมได้มีการจัดหรือได้มีการประชุมหรือได้มีการอะไรไปมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรและด้วยเหตุที่ผมได้ยื่นเมื่อผมผ่านระดับอำเภอในเขตปทุมวันผมก็ได้ยื่นหนังสือในวันที่11ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในก่อนการเลือกตั้งระดับจังหวัดผมก็ได้ยื่นว่าที่เขตปทุมวันนั้นมีการหัวมีการจับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นรูปแบบของการบล็อกหรือการกาโดยเฉพาะเบอร์5เบอร์10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 ผมนับได้รวมประมาณเกือบ6ชุดและในการเลือกตั้งที่เขตปทุมวันวันนั้นก็ผู้ที่ไม่มีคะแนนเลยปาก็ไป4ถึง5คนจนกระทั่งมาถึงระดับจังหวัดบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในระดับอำเภอและที่กากันแค่2บัตรนั้นก็ได้ผ่านไประดับจังหวัดไปสู่ระดับประเทศผู้ที่สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านระดับอำเภอในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าไปที่จิมทอมสันฮอลล์ในวันนั้น100กว่าคนจึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาตรวจสอบและวินิจฉัยว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงหรือขัดต่อกฎหมายอย่างไรหรือไม่หรือไม่ขัดวันนี้ผมกราบเรียนนะครับว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้นั้นบุคคลที่อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะด่าผมเชียร์ผมหรือสนับสนุนผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องแล้วไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันแต่พวกผมรู้คนที่สมัครรู้คนที่เลือกตรงนั้นเห็นว่าเขาทำอะไรกันสิ่งเหล่านั้นถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆผมไม่อยากเห็นสมาชิกวุฒิสภาที่ไปจากการกระทำผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่สีเทาหรือสีดำและมีความผิดและถ้าการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้ผมจึงกล้ายืนยันตรงนี้ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครเข้าสู่ระดับประเทศจะไม่มีใครได้รับเลือกตั้งเลย